สุดยอดจริงๆเพียวเนี่ยสนับสนุนโดย Pure Work เพิ่มผลผลิตคูณ2สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเกษตรเพียวๆวานเจริญกิจสุวรรณภาพาคุณผู้ชมมาในเรื่องของความสวยความงามของดอกไม้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะฮะของประเทศไทยแล้วก็เวลาต่างชาตินึกถึงเราเนี่ยถามดอกไม้อะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงดอกกล้วยไม้ครับเพราะกล้วยไม้ไทยเราส่งออกนอกก็เยอะนะครับเพราะว่าในสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็ฝีมือของคนปลูกนี่แหละครับทำให้กล้วยไม้ไทยของเราสวยงามมากเลยทีเดียวนะและพื้นที่ในการเพาะปลูกกล้วยไม้ส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในจังหวัดนครปฐมวันนี้ผมก็อยู่ที่นี่ครับอำเภอสามพรานครับเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาที่แปลงกล้วยไม้แปลงหนึ่งซึ่งแปลงนี้เองนะฮะเจ้าของแปลงนี้นะครับเขาเคยดูรายการเราแล้วก็ดูรายการที่มีการนำเสนอกล้วยไม้ขาวสนานจำกันได้ไหมครับจำกรณีของลุงสนิทได้ไหมครับพอดูรายการเห็นลุงสนิทโอ้ทำประสบความสำเร็จเลยทีเดียวที่นี่เองเนี่ยจริงๆก็มีฝีมือในการเพาะปลูกอยู่แล้วนะครับปลูกกล้วยไม้ประสบความสำเร็จมาแต่ปัจจัยนึงนะครับถ้าผมให้ผมพูดเนี่ยก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะจะลดต้นทุนได้อย่างไรแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยพอลดต้นทุนผลผลิตที่ได้มันต้องสวยงามด้วยไอ้สองส่วนนี้แหละครับทำให้คุณลุงที่เป็นเจ้าของไร่กล้วยไม้สวนกล้วยไม้แห่งนี้นะครับตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์เพียวครับวันนี้เรามาดูแนวทางของการปลูกกล้วยไม้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเจ้าของสวนกล้วยไม้เนี่ยถึงแม้จะเป็นรุ่นใหญ่แต่ดูดีกันหมดทุกคนเลยทีเดียวนะครับขอต้อนรับนะครับคุณลุงฉลองจันทาภาสครับสวัสดีครับลุงฉลองครับสวัสดีครับลองปลูกกล้วยไม้มานานเลยครับเกือบ50ปีแล้วทำไมถึงสนใจกล้วยไม้เนี่ย มันดูแรกกระปลูกทีแรกแถวนี้มันจะเป็นสวนส้มโอหมดครับตรงนี้นะฮะแถวฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้ตรงนี้ไม่มีใครมีผมเนี่ยที่ทำสวนกล้วยไม้เป็นคนแรกนอกนั้นจะไม่มีสวนส้มโอทั้งนั้นครับใช่เพราะว่าตะกี้พอผ่านเข้ามาเนี่ยอำเภอที่เชื่อมต่อจังหวัดนครอำเภอนครชัยศรีนะครับเมื่อก่อนก็แหล่งส้มโอทั้งนั้นไม่นครชัยศรีจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีส้มโอนะเอาไม่มีเลยครับครับแล้วเอาส้มโอมาจากไหนครับเอาส้มโอจากนักนี่นะแต่สมัยก่อนจากสัมพันธ์เนี่ยเดิมจริงๆไม่มีอำเภอสัมพันธ์นะฮะครับเดิมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอำเภอนครชัยศรีครับในหลังในโฉนดที่ดินเนี่ยไม่อำเภอนครชัยศรีแต่ก็แบ่งอำเภอออกมันใหญ่ก็แบ่งเป็นสัมพันธ์พอแบ่งสัมพันธ์ส้มโอมจะอยู่ในเกาะลัดอีแทนเนี่ยครับในอำเภอสามพานผมก็อุ่นใจก็ยังมีความเชื่อมโยงกันบ้างครับโอเคนะแต่คุณลุงฉลองเนี่ยเลือกที่จะปลูกกล้วยไม้ปลูกกล้วยไม้มา50ปีครับทำไมถึงหลงไหลในกล้วยไม้ครับมันเห็นมันสวยด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอ่ะอันนั้นสำคัญเลยนิดเดียวนะครับเพราะไม่ใช่ปลูกน้อยๆครับครับพื้นที่ในการปลูกแบ่งเป็นแปลงๆอย่างเช่นแปลงนี้นะฮะเท่าไหร่ครับกี่ไร่ครับแปลงนี้8 9ไร่8 9ไร่แล้วก็แปลงรวมๆทั้งหมดล่ะฮะรวมหมดก็ยัง40กว่าไร่40กว่าไร่ฮะ4 50ไร่แปลว่าวันนี้นี่ไม่ต้องทำแล้วอยู่เฉยๆแล้วให้คนอื่นไปดูใช่มั้ยครับครับครับก็ทำด้วยดูด้วยไม่ดูด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ดีเท่าที่ควรคือยังไงก็ต้องควบคุมคุณภาพการผลิตนะฮะครับซึ่งก็บริหารแต่ละแปลงไปเรื่อยๆเห็นลุงฉลองบอกว่าก็แปลงนี้เนี่ยก็ทำเรียกว่าปลูกกล้วยไม้ไปรุ่นนึงแล้วเดี๋ยวพอได้อีกมาอีกแปลงก็ปลูกไปอีกรุ่นนึงก็แล้วแต่ว่าจะได้ไปลงตรงไหนครับครับครับอายุของกล้วยไม้รุ่นนึงอย่างพันธุ์ที่อยู่ในโรงเรือนนี้นะครับครับชื่อพันธุ์อะไรครับโจแดงครับโจแดงโจแดงครับโจแดงนึกถึงนะครับ
บริษัทการบินไทยอ่ะการบินแห่งชาติเราใช่ใช่ใช่เป็นกล้วยไม้พันธุ์ที่ยอดฮิตแล้วก็ถูกประดับอยู่ในดอกไม้ไหว้พระนะครับครับซะเยอะด้วยครับซึ่งคิดอะไรไม่ออกเนี่ยต้องโจแดงไหมโจแดงผมเพิ่งรู้ชื่อนะผมก็เรียกกล้วยไม้กล้วยไม้มานานมากครับนะครับเออแปลว่าวันนี้เนี่ยไอ้ทั้ง8ไร่เนี่ยนะครับลงโจแดงอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอย่างเดียวโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่เพิ่งปลูกมาได้ประมาณ9เดือนถึง10เดือนประมาณ9เดือน10ปกติเราจะเก็บผลผลิตยังไงได้บ้างก็เนี่ย 8-9 เดือนก็เริ่มมีเก็บแต่ว่าช่อมันจะไม่เคยพุ่งเหมือนอย่างนี้ตั้งแต่ใช้เพียวรู้สึกช่อมันจะพุ่งมากรู้จักเพียวจากลุงสนิทครับลุงสนิทปลูกขาวสนานครับลุงฉลองปลูกขาวสนานด้วยไหมครับปลูกครับก็ปลูกเหมือนกันเขาเหมือนมีแปลงอื่นนะมีแปลงอื่นครับคืออะไรที่ทำให้ลุงฉลองบอกว่ามันต้องลองใช้เพียวดูอะดูเคสลุงสนิทอะไรที่มันโดนใจดูเคสของลุงสนิทแล้วรู้สึกว่าแรงมันโดนใจหน่อยก็เลยลองเอามาลองขนาดลองยังชุดละหมื่นฝ่าเลยเอามาเยอะคือ จริงๆเอามาเยอะแล้วก็มาอีกชุดนึงก็อีกหมื่นฝ่าอันนี้ชุดใหญ่นะครับฮะมาชุดหลังนี่รู้สึกจะ 20,000 ฝ่าเนี่ยที่แจกเสื้อชุดนี้มาเออใส่เสื้อเพียวด้วยนะคือจริงๆซื้อปริมาณเยอะเนี่ยครับราคาต่อหน่วยเนี่ยมันก็จะถูกลงแน่นอนนะซึ่งทำในพื้นที่เยอะขนาดนี้แปลว่าที่จะบอกว่าเอามาลองนี่คือเอามาลองให้ทั้งหมดเลยอ่ะครับคือไม่ได้ลองแค่บางส่วนครับลองหมดเลยลองหมดเพราะว่าทีแรกมาลองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันแลโตเร็วดีขึ้นแล้วเน่าๆจะน้อยลงก็เลยเอามาใช้เรื่อยตอนนี้ก็ใช้ไปก็ปุ๋ยนี่จะไหมธรรมดานี่7วันจะใส่ปุ๋ยครั้งครับตอนนี้เดือนจะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนอกนั้นก็เพียวอีก3ครั้งใช้เพียวอะไรครับก็เพียวผงเพียวเอ็กอ๋อทั้งเพียวผงเพียวเอ็กซ์ใช่สองตัวนี้เท่านั้นแหละใช่สองตัวนี้เพียวผงเติบโตดีครับและตอนนี้เติบโตเร็ว9เดือนเนี่ยคือโตมากครับใช่ไหมฮะและโตดีขึ้นแล้วดอกก็แลหนาโตแลจากปกติเนี่ยมันจะสักย่อไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นะลุงฉลองลองประมาณด้วยสายตามันจะน้อยไปประมาณ4 5นิ้วอ่ะต้นมันจะสูงขึ้นมากกว่าประมาณ4 5นิ้วก็ไม่น้อยนะอันนี้เริ่มตั้งแต่ต้นฤดูเลยป่ะครับ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 แปลว่าใช้เพียวมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับใช้มาประมาณ5 6 6 7เดือนละ6 7เดือนเรื่อยมาแปลว่าปลูกรุ่นนี้แล้วเนี่ย 2-3 เดือนถึงเริ่มได้ใช้ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้นฤดูด้วยนะตั้งตอนที่ปลูกใหม่ๆมันยังไม่ได้ยังไม่รู้จักเพียวยังไม่อะไรก็เลยยังไม่ได้ใช้พอเอามาใช้แล้วการเติบโตดีนะครับแล้วก็ช่อดอกเนี่ยยาวกว่า9เดือนในรุ่นก่อนๆใช่ใช่แล้วปัญหาหนึ่งครับลุงฉลองก็เลือกที่จะใช้ในการป้องกันกำจัดโรคด้วยฮะมันเป็นโรคอะไรครับโรคตัวนี้เขาเรียกโรคนี้เรียกไอ้หวบคือฟังดูแล้วเนี่ยมาทีนึงหวบหวบแน่เลยใช่คือหวบหวบนี่คือสุดลงแน่เลยอย่างนี้เลยเหรอฮะครับมันเป็นเชื้อราหรือว่ามันไม่ใช่เชื้อราเขาเรียกสมัยนั้นผมเคยไปอบรมเขาเรียกว่าเพียไฟไอเพียทะเลเหรอฮะเพียมาจากลมทะเลพัดมาครับแล้วมาพอมันกินปุ๊บเนี่ยดอกมันจะฟอร์มมันจะเน่าสำคัญตัดสินใจเลือกใช้เพียวเอ็กซ์ในการจัดการกับปัญหานี้เพียวผงเพียวเอ็กนี่มันก็เอ็กเพียวเอ็กนี่มันก็จะใช้พวกไรแดงเพียวไฟคือปุ๋ยลดลงครับต้นทุนต่างๆลดลงครับเวลาใช้เพียวผงกับเพียวเอ็กนี่ทำยังไงฮะผสมในถังฉีดยาเลยถังใหญ่เลยแล้วถังใหญ่นี่คือถึง200ลิตรไหมฮะมันถังนึงมันประมาณ500ลิตร500ลิตรใช้เพียวผงกี่ซองเพียวเอ็กกี่ซองครับใช้เพียวผงไป2ซองแล้วก็เพียวเอ็ก3ซองโหใช้เพียวเอ็กเยอะกว่าเพียวผงแปลว่าปัญหาไอ้หวบนี่มันเป็นปัญหาหนักอกมากกว่าการเติบโตของต้นนะครับครับครับโอ้แต่ก็ยังวันๆฮะก็วันเพียวผง2ซองเพียวเอ็ก3ซองครับชุดนึงแค่นี้แหละครับ8ไร่นี่ใช้ได้ทั่วไหมครับทั่วฮะทั่ว500ลิตรพอThank you.
ก็ตกแล้ว5ซองครับ5ซองเปลือกไหมครับไม่เปลืองฮะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยใช้ยามันแพงกว่านี้แพงกว่าแพงกว่าอีกเท่าตัวครับแพงกว่าอีกเท่าตัวเพราะเดี๋ยวนี้ปุ๋ยกระสอบนึงก็พันฝ่ากับ3,000นะโอ้โหปุ๋ยกล้วยไม้ก็แพงฮะสั่งมาทีลูกผมสั่งมาจากร้านพิทักษ์นู่นนะสั่งมาทีนึงตอนก่อนนี้สั่งมาทีนึงเป็นเงินก็เขาให้เครดิตมาเดือนนึงก็อย่างน้อยๆก็ 300,000 400,000 โอ้โหก็หลายตันอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้สั่งแล้วน้อยไป เดือนนึงใช้ครั้งเดียวครับแล้วก็ยายชลาครับทำไมเราไม่ใส่บ้างกลัวเดี๋ยวกามะพร้าวมันจะผุนะเพราะเห็นจริงๆเห็นแล้วเนี่ยเห็นลุงปลูกเนี่ยโอ้โหคือค่อนข้างจะถี่มากปลูกถี่สมัยโบราณนู้นน่ะเขาปลูกคืบนึงใช่ไหมฮะอย่างบ้านลุงสนิทเสนออะไรเนี่ยเป็นคืบทั้งหมดอ่ะครับแต่บ้านผมเนี่ยปลูกโจแดงเนี่ยจีนมันรับซื้อไม้ยาวสมมุติไม้สั้นนะไม้สั้น2บาทไม้ยาวก็2บาทสลึงไม้เปอร์ก็2บาท50มันต่างกันนิดเดียวครับผมก็เลยเอาจำนวน3นิ้วปลูกต้นเนี่ยแล้วผมจะตัดได้มากปลูกไร่นึงก็เท่ากับ4ละ3ไร่ก็ได้ปริมาณปริมาณเพราะว่าราคาไม้สั้นกับไม้ยาวไม้เปอร์มันต่างกับสมัยโบราณสมัยก่อนนี่มันส่งยุโรป ต้องการไม้ยาวไม้เปอร์ก็ต้องปลูกห่างใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะเป็นไม้ยาวไอ้ไม้ยาวไม้เปอร์เยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องการไม้ยาวไม้เปอร์จีนมันซื้อมันเอาไปส่งจีนเนี่ยเอาหมดเลยเอาหมดเลยก็เลยชอบไม้สั้นมากกว่าไม่ต้องยาวมากก็ได้แต่ได้ปริมาณฮะให้ได้ปริมาณส่วนต่างมันยังไงนะครับสมมุติว่าสั้นเนี่ย2บาทครับยาวก็2บาทสลึงสลึงนึงสลึงเดียวแล้วเปอร์เนี่ยไม้เปอร์นี่ไม้ถึงไหมไม้ยาวขนาดนี้นะครับมันจะให้แค่2บาท50ผิดกัน50ตังค์แล้วเราจะไปทำให้เขาทำไมเยอะเงี้ยเราก็ทำคือเอาสั้นดีกว่าเอาสั้นเอาจำนวนมากดีกว่าคือช่อช่อนึงเนี่ยตั้งแต่เริ่มตูมจนถึงแตกดอกนี่มันประมาณกี่วันถึงเก็บเกี่ยวได้เนี่ยสมมุติมันมีเนี่ยมันก็จะพอโผล่ไอ้พอเนี่ยมันจะมีทอยไปตลอดเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้ตัดไปแล้วเนี่ยตัดเลือกว่าบาน4บาน5ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมีขึ้นมาอีกเราก็เว้นวันเป็นส่วนนี้วันนึงก็ไปตัดส่วนนู้นพอตัดส่วนนู้นไปตัดส่วนนู้นสลับมาก็กลับมาก็สลับได้ทุกวันแหละตัดได้ลุงฉลองครับต้นหนึ่งเนี่ยเริ่มประมาณ9เดือนนี่ก็เริ่มได้ดอกแปดเดือนแปดเดือนเริ่มได้ดอกแปดเดือนก็เริ่มตัดนอกได้อายุของเขาได้กี่ปีรุ่นหนึ่งเนี่ยปลูกทีนี่จะผมจะใช้เวลาแค่4ปีแปลว่า3ปีกว่าๆที่เหลือเนี่ยเก็บอย่างเดียวฮะไม่น่าล่ะมันถึงดูน่าสนใจ ลุงฉลองนะก็ดูน่าสนใจนะแล้วก็เวลาให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยไปตามจังหวะเวลาฮะปุ๋ยเดือนนึงก็ครั้งนึงเนี่ยเดือนนึงเดือนละครั้งผสมไปในถังนู่นแล้วก็ตรงนี้5เส้นเนี่ยสายยาให้ปุ๋ยทั้งน้ําเหรอครับไปเป็นผสมกับน้ําไงปุ๋ยเกล็ดผสมน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ยาเชื้อราสมมุติใส่ปุ๋ยไป10ไอ้5กิโลใส่ปุ๋ย5กิโลก็ใส่ยาเชื้อราไป2กิโลผสมให้เข้ากันให้ดีเลยแล้วก็เปิดปั๊มฉีดเนี่ยคนฉีดก็ใช้หัวฉีดเนี่ยฉีดเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับใช้พร้อมกับเพียวใช่ไหมหรือว่าปุ๋ยนี่ก็ต่างหากส่วนภาคจะต่างหากถ้ายาบางครั้งก็ผสมไปกับยาเคมีบ้างแต่บางครั้งก็ฉีดต่างหากลุงฉลองเคยคิดไหมว่าเอ๊ะเราจะลดยาเคมีได้ไหมเนี่ยคิดอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่ก็ว่ามันก็ยังกล่าวว่าพอดีทางบริษัทเพียวบอกว่าให้ลองดูว่าฉีดเพียวผงต่างหากแล้วก็เพียว X ต่างหากแล้วเพียว X เนี่ยฉีดให้จาก5วัน7วันเนี่ยสัก3วันฉีดแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ใส่ให้จาก3ซองก็เป็นสัก5ซองก็ยังไม่ได้ลองว่าจะลองก็ยังมัวแต่
ส่วนนู้นส่วนนี้ครับเพราะจริงๆผมก็ไปทำงานหลายที่นะแล้วก็เห็นว่าเกษตรกรที่ใช้ POX เนี่ยบางทีก็บอกว่าเออเขาก็เห็นการจัดการกับปัญหาโรคแมลงได้เป็นอย่างดีนะครับครับก็เลยเชื่อว่าถ้าทำได้ถูกวิธีเนี่ย POX เนี่ยจะทำให้การจัดการโรคแมลงได้เนี่ยสำเร็จเหมือนกันครับนะครับเอาเป็นว่าอย่างส้มๆชายๆที่มีอะไรเนี่ยนะฮะก็พอเหลือเศษเอาไปฉีดก็รู้สึกว่าเออมันดีหมดเลย ดีโอ้กล้วยเกยเนี่ยหนูกล้วยหางมุกของมึกก็เครือใหญ่ๆดีขึ้นเยอะเลยลุงสนานพาผมไปชมสวนกล้วยไม้หน่อยสิฮะผมอยากเห็นซะแล้วว่าโอ้ผมกับโจแดงเนี่ยอะไรที่จะดูดีกว่ากันครับแต่พออยู่ในสวนกล้วยไม้แบบนี้นะมีความสุขจริงๆดอกมันสวยจริงๆครับคุณผู้ชมยิ่งดูแลดีเนี่ยดอกยิ่งสวยนะครับลุงจันลุงฉลองไปทางนี้ก็ได้ครับใกล้ผมนี่อย่างนี้ต้องเพียว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 ต้องเพียวเพราะใช้เพียวแล้วลดต้นทุนลงได้ขนาดนี้ครับใช้เพียวลดลงไปจริงเหรอครับครับคือมันดอกมีเรื่อยๆวิกเก็ตตอนนี้ก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งหมายธรรมดาเดือนละ4ครั้งเวิร์ก Pure Work เพิ่มผลผลิตคูณ2ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Pure Work สุดยอดนวัตกรรมแห่งการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร Pure Work อัดแน่นด้วยสารอาหารหลักสารอาหารรองสารอาหารเสริมและจุลธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนกว่า30ชนิด Pure Work ช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรงโตเร็วช่วยการติดดอกติดผลขยายขนาดเพิ่มน้ำหนักช่วยเร่งแป้งเร่งน้ำตาลผลใหญ่ลูกสวยมันสำปะหลังลงหัวดีหัวใหญ่ยาวเปอร์เซ็นต์แป้งดีข้าวแตกกอเยอะรวงใหญ่รวงยาวเมล็ดเต่งเมล็ดสวยได้น้ำหนักอ้อยปล้องใหญ่ยาวเพิ่มความหวานช่วยย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นประหยัดค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีได้มากกว่า 50% Pure Work ผลิตจากธรรมชาติ 100% ทำให้ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม Pure Work ดูดซึมไวเห็นผลชัดเจนใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดผลไม้และพืชผักทุกชนิดโปรโมชั่นช่วงแนะนำสินค้าซื้อ Pure Work 2ขวดราคาปกติ 1,980 บาทลดเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษซื้อ Pure Work 2ขวด Pure X ป้องกันกำจัดโรคและแมลง5ซองปกติ 3,980 บาทเหลือเพียง 2,000 บาทเท่านั้นและยังแถมฟรี Pure X อีก3ซองไปเลยทันทีคุ้มค่าสุดๆจัดส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะ50สายแรกต่อวันเท่านั้นพลาดไม่ได้แล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆราคาไม่แพงตอบโจทย์เกษตรกรได้ครบสนใจโทร02-104-9999 085-142-1133หรือ LINE ID @เกษตรเพียว Pure Work Work เพิ่มผลผลิตคูณ2สนับสนุนโดย Pure Work เพิ่มผลผลิตคูณ2สุดยอดจริงๆเพียวเนี่ยและน้ำเพียวเนี่ยอย่างนี้ต้องเพียวสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับคือความสมบูรณ์ของดอกเนี่ยแทบจะเห็นดอกที่เหี่ยวๆสลดๆไปน้อยมากเลยนะครับครับแต่จริงๆมันก็เจอได้มีเจอก็ปิดออกฮะปิดนะเพราะตะกี้เดินตามลุงมาเนี่ยลุงก็ปิดออกนะฮะอะไรที่หิวๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่หน้าที่เขาสนใจก็คือพอมันโตมาแล้วพอดอกเริ่มเต็มแล้วนะฮะจนมาถึงยอดเนี่ยอันนั้นน่ะดอกสมบูรณ์โอเคเลยครับลักษณะของต้นนะครับต้นก่อนนะสำหรับโจแดงเนี่ยนะครับมันจะโตได้ถึงขนาดไหนในอายุสัก5ปีครับ4ปีส่วนใหญ่เต็มที่นะพอ5ปีถามว่าอยู่ได้แต่ว่าดอกมันก็มันแน่นจัดนะมันก็น้อยถ้าว่า
3ปีกว่า4ปีเนี่ยเต็มที่ต้นมันจะสูงท่วมหัวเลยไหมฮะไม่สูงมากเท่าไหร่ไม่ท่วมหัวถ้าขาวสนานนี่ท่วมเลยอ๋อ ใช่ขาวสนานนี่ท่วมเลยขาวสนานขาว 5N นี่ท่วมหัวเลยครับลุงฉลองฮะแล้วก็คือผมก็สังเกตว่าช่อดอกของเขาเนี่ยเขาจะออกมาตามยอดนะฮะออกมาตามยอดเรื่อยๆพอยอดออกใบมายอดออกใบมานะครับครับครับแล้วมันไม่ยาวไปเรื่อยๆหรอครับความสูงของมันก็เข้าไปเรื่อยๆไม่สูงก็สูงไปเรื่อยๆก็เหมือนกับพี่มันก็เอ้ยน้องก็เตี้ยสูงไล่กันไปไล่กันไปเรื่อยๆแต่สังเกตว่าในช่วงต่อในแต่ละใบนะครับมันจะสั้นๆมากมันจะนิดๆๆๆมันจะถี่มากนะครับลักษณะดอกแบบไหนที่ตะกี้ลุงฉลองได้บอกผมไว้ว่าไซส์ของมันเนี่ยแบ่งตามไซส์เนี่ยตามขนาดของมันน่ะมันจะเป็นแบบไหนบ้างเค้าเรียกส่วนมากเค้าจะสั่งเนี่ยสั้นสวยอย่างนี้เค้าเรียกสั้นสวยสั้นสวยนี่ต้องดูยังไงสั้นสวยก็ความยาวบาน4ก็เนี่ยความยาวก็ประมาณสี่สิบสองเซนไอ้ฟุตหนึ่งแล้วฟุตขึ้นไปก็สั้นสวยอันนี้สั้นสวยสี่ดอกสี่ดอกจริงๆอย่างนี้ก็หมายถึงว่าตัดได้เลยตัดได้เลยแล้วถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ล่ะครับก็สี่ดอกเหมือนกันต้องสี่ดอกต้องบานสี่ขึ้นไปสี่ดอกแล้วดูตรงไหนฮะถึงเป็นอีกขนาดหนึ่งเพราะว่ามันสี่ดอกเหมือนกันเขาเพิ่งตัดไปกันตรงไหนอธิบายให้ฟังก็ได้ครับหมายถึงว่าตอนนี้4ดอกแบบสั้นก็คือความยาวประมาณฟุตหนึ่งครับยาวมันไม้มันยังเพิ่งจะไม่กี่เดือนไม้ถ้าเป็นปีไม้มันจะเป็นยาวเป็นเปอร์เยอะนี่ไม้มันไม่ถึงมันจะยาวได้ขนาดไหนที่เขาบอกอ๋อเนี่ยมันก็ประมาณสักก็ยาว50เซนนะ50เซน50เซน50เซนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบยาวแล้วครับครับครับเกินพอดีหน่อยก็เป็นยาวแล้วนี่ขนาดนี้ก็ยาวแล้วแต่จริงๆก็แปลว่าคือขนาดของมันก็ไม่ได้ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ด้วยใช่ต่างกันนิดหน่อยต่างกันไม่ที่ทำให้ราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ด้วยใช่ราคาก็ไม่ต่างแล้วอย่างถ้าไซส์สั้นเนี่ยประเทศไหนที่รับซื้อไปเยอะครับจีนฮะจีนเขาเอาไปทำอะไรฮะจีนน่าจะบูชาพระเนี่ยก็ไหว้พระเหมือนกันจีนจริงๆแต่ของไทยเราเนี่ยจริงๆได้ทุกขนาดไหมใช่แล้วแต่ว่าจะไปจัดช่อใหญ่เล็กใช่นะอย่างถ้าไม้ตลาดนี่ก็เป็นพวกไม้ที่เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกไม้ตลาดเนี่ยไม้มันไม่ได้ไม้ต้นยังเล็กอยู่นะยังไม่ได้ไซส์อย่างเงี้ยครับบาน3ตูม1เนี่ยอะไรก็เป็นไม้ตัดไปรวมๆเข้าไปกำกระเตยก็เป็นไม้ตลาดเขาเรียกไม้ตลาดอ๋อเรียกไม้ตลาดไปนะไม้ตลาดไปฉะนั้นถ้าพูดถึงความสมบูรณ์จริงๆลุงฉลองก็พอใจกับ4ดอกแบบความสูงประมาณฟุตหนึ่งจริงๆตัดทรงแล้วจีนเขาเนี่ยเขาสเปคของมายังไงบ้างเราต้องทำอะไรให้เขาบ้างต้องเลือกยังไงบ้างเนี่ยก็ลูกน้องจะรู้หมดเลยเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยบาน4ดอกเขาสั่ง4ก็สั่ง4เนี่ยครับอย่างเงี้ยตัดได้ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็แพ็คให้เขาแล้วก็เอามาแพ็ค10ช่อยางรัด10ช่อยางรัดครับครับแล้วก็ส่งให้เขาคืออย่างอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสารเคมีอะไรที่เราใช้เขาไม่ได้สนใจไม่สนใจระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวที่เก็บได้ทุกๆวันนะฮะนับกันแปลงนี้ทั้งหมดเนี่ย8ไร่เนี่ยรอบๆนึงจะเก็บเป็นช่อดอกได้ประมาณเท่าไหร่ฮะเฉลี่ยในช่วงที่มันกำลังกลางๆอยู่เนี่ยก็5ประมาณ 7-8,000 7-8,000 ช่อ 7-8,000 ช่อราคากลางๆของกล้วยไม้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะช่อหนึ่งเท่าไหร่ฮะ3บาทประมาณนั้นสูงสุดเนี่ยเคยสูงก็ประมาณ5-6บาทโอ้ไม่น้อยนะครับตะกี้เท่าไหร่กี่ช่อนะฮะ 5,000 ช่อ 7,000 7-8,000 7-8,000 7-8,000 3บาท 20,000 กว่าบาทวันนึงครับโอ้ถือว่าเป็นรายได้ดีนะ40ไร่ก็ลงทุนสูงไปลงทุนนี่มันลงทุนสูงมากก็มันจะมีปุ๋ยมันจะมียาโรงเรือนโรงเรือนมันแพงอยู่พวกเนี้ยโรงเรือนแสลมเนี่ยครับ
กี่ปีเปลี่ยนทีนึงครับ10กว่าปีโอ้ก็นานนะแต่ต้องลงทุนเนี่ยเสาเนี่ยเนี่ยเสาสลิงสารพัดอย่างเนี่ยซึ่งลุงเคยเอาแบบเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายในแต่ละช่วงก็แล้วกันปีนึงลงทุนไปขนาดไหนเงินหมุนเวียนเนี่ยไม่นับรวมโครงสร้างที่ต้องใช้เงินจ่ายทีเดียวเนี่ยก็ปีนึงมันก็เราสักปุ๋ยยาทุกอย่างปีนึงก็เราสักตอนนี้เหลือประมาณสัก 300,000 400,000เมื่อก่อนล่ะครับก่อนนี้ถึง 5-6 แสนโอ้โหครับอย่าบอกนะว่าเพราะใช้เพียวแล้วลดต้นทุนลงได้ขนาดนี้ครับพอใช้เพียวลดลงไปจริงเหรอครับครับโอ้ยมันลดต้นทุนจากอะไรบ้างนะฮะเช่น เคยใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์ละครั้งครับตอนนี้เดือนละครั้งอือแล้วก็เพียวก็เดือนนึงก็3ครั้งอือเพียวผงเพียวแอคเนี่ยนะครับมันก็เลยลดลงไปเยอะโอ้โหนี่กว่าครึ่งนะครับครึ่งกว่าครึ่งมันเวิร์กไหมครับใช้เพียวมันเวิร์กไหมฮะมันก็ผมก็ว่ามันดีนะครับก็ว่าเวิร์กอะมองดูแล้วมันก็มันช่อจะไม่คือมันดกมีเรื่อยๆครับใช้แล้วมันจะมีเรื่อยๆแล้วมองตัดไปแล้วมันก็ยังมีตัดก็มีก็ดีเลยดูตัดบานสีพอตัดบานสีเต็มที่ไปอ่ะพอนี่พรุ่งนี้ก็บานสีอีกแล้วนี่คือตัดได้ทุกวันน่ะตัดทั้งวันน่ะเพราะคนงานเก็บทั้งวันเลยนะครับครับเห็นคนงานอยู่ตะเกียงเนี่ยเขาก็เก็บกันไปตัดกันไปทุกวันทั้งวันเนี่ยชีวิตอยู่ตรงนี้เลยเก็บหญ้ามั่งเก็บใบแห้งมั่งอะไรก็โอ้เออนะคือถ้าทำแล้วลงตัวรู้จักวิธีการบริหารแล้วก็สำคัญที่สุดครับลดต้นทุนให้ได้ถ้าลดต้นทุนได้แบบนี้นะลงมาประมาณ 300,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยต่อพื้นที่แบบโอ้โหจาก 5-6 แสนเนี่ยมันเบาลงเยอะเบาลงไปเยอะนะครับแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยลดต้นทุนลงเนี่ยผลผลิตที่ได้ยังดูแล้วเนี่ยยังเก็บได้เท่าๆเดิมไหมเยอะกว่าได้เยอะกว่านะเยอะกว่าประมาณการนะครับเพราะอันนี้จะเพิ่มช่วงนี้รุ่นนี้เพิ่งเริ่มครับครับเพิ่งเริ่มแต่เก็บน่าจะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าโอ้โหแปลว่านี่ไม่ธรรมดาครับเพียวเนี่ยมันทำงานของมันได้ผลจริงๆนะฮะครับมันเวิร์กจริงๆถ้าอย่างนี้แปลว่าการบริหารทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดถึงเกษตรกรที่ไม่มีทุนคือการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยพวกนี้บางทีมันต้องลงทุนกันก่อนครับจะไหวไหมครับจะต้องบริหารยังไงครับลุงถ้าลุงมองแบบว่าถ้าไม่มีทุนถ้ามีทุนน้อยเราก็ซื้ออย่างชุดเล็กมาก่อนค่อยเริ่มไปก่อนค่อยเริ่มครับนะผมมันสั่งทีมันสั่งน้อยมันก็ถุมันจะแพงสั่งมากหน่อยมันจะเยอะถุสั่งน้อยแพงนิดนึงแต่ก็ราคาก็ถูกลงนะครับราคาถูกแต่ถ้าซื้อเยอะได้ถูกลงกว่านี้ครับเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาด้วยไหมครับก็ปุ๋ยยาเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกนี้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยตอนนี้ก็ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรๆก่อนนี้ก็ใช้ตอนหลังมานี่ก็ไม่ได้ใช้คือเห็นว่าก่อนนี้มีใช้อยู่ครั้งแรกนะฮะยังหยอดตอนเล็กๆมีบ้างนิดหน่อยอ๋อก็หยอดทิ้งไว้ด้วยโจแดงนี่กินปุ๋ยเยอะไหมฮะจะกินมากกว่าพวกขาวทนานขาว 5N นี่จะกินน้อยกว่าครับคือจริงๆหยอดทีนึงก็จริงๆนานแต่นี้ไม่หยอดแล้วครับนี่ไม่ได้หยอดแล้วให้ปุ๋ยเกรดอย่างเดียวปุ๋ยเกรดตอนนี้ก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งหมายธรรมดาเดือนละ4ครั้งครับนี่จะเดือนละครั้งก็ฉีดเพียวผงเพียวเอ็กก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมดูว่าโอ้โหทุกอย่างมันลดต้นทุนลงได้เดี๋ยวก็มันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองครับครับนะและอย่างโจสนานของลุงฉลองนะฮะเหมือนกับลุงสนิทไหมฮะเหมือนกันฮะของเขาโจแดงของเขาขาวสนานของผมโจแดงขาวสนานก็เหมือนกันแล้วก็ที่สวนสายสีนะครับแล้วก็ขาว 5N ก็เหมือนกันชอต้นจะสูงงามใหญ่แต่ว่าไม่ชอบน้ำครับแล้วฝนตกหน้าฝนนี่ตายบานเลยเน่าเยอะแต่ว่าโจแดงจะเน่าน้อยครับครับแล้วก็อย่างขาวสนานเนี่ยเวลาส่งเราก็ส่งออกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเขามารับซื้อเองถึงสวนมาบริษัทกล้วยไม้เขาจะมารับซื้อมาสั่งโทรมาสั่งเลยเย็นก็มาโทรมาออเดอร์จะเอาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ครับเราก็รับตอนนี้ขาวถนานบางทีโจแดงเนี่ยเขาจะรับไม่อั้น
ขาวสนานพวกขาว 5N เขาจะเอา 5,000 หมื่นเดียวเรามี 20,000 เหลือแหละต้องเหลือเอาแล้วเราบริหารยังไงครับเราจะสลับกันไปสลับกันไปบางครั้งเขาก็ขอเขาเยอะหน่อยจาก 5,000 หรือ 10,000 อย่างเงี้ยขอเขาสัก 20,000 นะอะไรเงี้ยพอของผมมีเยอะอ้าวบางทีก็ผ่อนผันด้วยอะไรแต่ราคาของขาวสนานของลุงนี่ราคายังไงช่อหนึ่งเท่าไหร่ฮะมันใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเดี๋ยวนี้ใกล้เคียงกันหมดแต่ขาวสนานนี่มันช่อเบิ่มเลยนะครับน่าเสียดายสมมุติช่อละ2บาทโอ้โหยาวนั่นน่ะสิทีนี้ว่าจีนมันจะซื้อถูกครับแต่มันเอาเยอะครับมายุโรปซื้อแพงแต่เอาน้อยเอาไม่หมดเหลือเป็นไม้ตลาดครับตอนนี้ถ้าใครที่สนใจเนี่ยอยากจะปลูกกล้วยไม้มือใหม่บ้างเนี่ยทำเป็นสวนกล้วยไม้แบบนี้จริงๆตลาดบ้านเรานี่ยังสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถรายใหม่เนี่ยสามารถจะขายผลผลิตของเขาในตลาดได้อยู่ไหมได้ฮะได้ยังได้แล้วเขาต้องเริ่มเขาจะเริ่มเนี่ยจริงๆเขาถ้าฟังลุงฉลองตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเริ่มได้อยู่แล้วแต่เขาจะเริ่มวันนี้เนี่ยโอ้โหเขาต้องลงทุนสูงมากมันลงทุนสูงโรงเรือนเดี๋ยวนี้โรงเรือนไร่ละประมาณ 300,000 ต่อไร่โอ้โหถ้าลง10ไร่เข้าไปเท่าไหร่แล้วโรงเรือนอย่างเดียว3ล้านนะ โอ้โหเนี่ยผมลงไว้ใหม่เนี่ย18ไร่ครับเนี่ยแต่โรงเรือนเนี่ยเรารื้อจากแปลงใส่4มั่งรื้อจากใส่5มั่งเพราะนั่นแปลงนั้นทำมาหลาย10ปีแล้วพี่น้องเขาบอกว่าเราก็ยังไม่ให้เขาขายเขาบอกกับพี่มีตังค์พี่ก็ไม่ให้ขายแต่ผมไม่มีตังค์ก็เลยขายไปเนี่ยโรงเรือนก็เลยอยู่เป็นพวกไอ้นี่เป็นเสาปูนอะไรๆนะแล้วก็เอามาแล้วก็เปลี่ยนแสลนด์เอาเสียค่าแรงตอกโรงเรือนละไร่นึงก็ 35,000 อันนี้ต่อเดือนไอ้ 35,000 เนี่ยตอกโรงเรือนไร่ละไร่ละการทำโรงเรือนนะการทำโรงเรือนก็รวมๆหลายแสนนะหลายแสนโอ้โหถ้าทำ10ไร่ตอนนี้ต้องลงทุนอย่างน้อยๆเลยผมว่าต้องไม่ต่ำกว่า4ล้านอ่ะ10ไร่นะ10ไร่แล้วคนบางคนก็บอกโอ้ยกูมีเงิน4ล้านกูไม่เอาแล้วแต่เรากว่าจะได้ผลผลิตก็อีกเป็นปีนะแล้วกี่ปีจะคุ้มอะไรเงี้ยนั่นสิแล้วก็เลยบอกว่าไอ้เรามันทำมาตั้งกับผมทำตั้งแต่สมัยนั้นเริ่ม3ไร่ครับจนกระทั่งมีทั้งหมดรวมแล้ว80กว่าไร่จะให้ลูกเข้าไปถ้า30ไร่ก็เหลือ40กว่าไร่50ไร่อะไรเงี้ยแล้วก็เลิกมั่งออกมาทางนี้ใกล้ๆบ้านมั่งอะไรเงี้ยก็เลยน้อยลงเมื่อไหร่ลุงฉลองจะเลิกปลูกกล้วยไม้ไอ้เลิกก็คงก็ทำพอทำไหวก็ออกกำลังไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอ่ะนะครับ จะบอกเลิกมันก็ลูกเขาสานต่อแล้วมันคงไม่ได้เลิกอ่ะก็ไปโดนไปดูอ่ะไม่ได้ดูแล้วมันไม่สบายใจเราไม่ต้องเข้าไปดูเนี่ยแล้วมันไม่สบายใจเลยเอ๊ะมันจะมีโรคอะไรหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเราเข้าไปมีโรคนี้แล้วรีบไว้ตัวนี้หลังลูกสำหรับใครใหม่ๆสมมุติว่าลูกลุงฉลองเนี่ยอยากจะปลูกกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆครับควรจะปลูกไหมหรือว่าจริงๆแค่ 2-3 พันนี่พอแล้วพอแล้วผมเนี่ยเคยผ่านเรื่องกล้วยไม้มา40กว่าปีเนี่ยนะผ่านมาเกือบทุกพันธุ์อ่ะครับปลูกตั้งแต่สมัยมาดามซีซ่าขาว 2N ขาว 5N ครับมาอะไรอ่ะชมพูอะไรต่ออะไรสารพัดเลยผ่านมาหมีแพนด้าดาวพระศุกร์โอ้ยผ่านมาหลายสิบพันครับจบแบบนี้ตลังมาก็มาจบนี่จบเนี่ยมันจะทนฝ่าแล้วก็ต้องตลาดต้องการครับเราจะทำไงที่ตลาดต้องการถ้าลงตลาดไม่ต้องการปลูกไปไม่มีความหมายใช่นะโอ้จริงๆอย่างกล้วยไม้หลายพันนะครับที่เป็นที่ต้องการของตลาดไม้ประดับในบ้านแต่ก็ต้องบอกว่าตลาดไม้ประดับเนี่ยมันคือบ้านหนึ่งก็ซื้อไม่กี่อย่างแล้วก็จบนะแวนด้าแคทเธอรียาซึ่งสวยงามมากเหมือนกันนะแต่ไม้พวกนี้ไหว้พระนะนำไปไหว้พระเสร็จวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเร็วนี่แหละครับน่าสนใจทีเดียวจะช่วยลุงฉลองเก็บได้ยังไงบ้างผมจะไปลองหาวิธีดูก็แล้วกันลุงฉลองเจอเลยครับนี่คุณของก็ดีจริงๆนะจ๊ะจะบอก
ใช้แล้วมันก็จริงอย่างที่ออกรายการเพียวฉีดมันจะโตเร็วแล้วมันก็จะไม่เคยเน่าอาทิตย์นึงมองดูแล้วอาทิตย์นึงก็แล้วใบเบยใสขึ้นอะไรมันจะลดต้นทุนผลผลิตก็ได้เท่ากับที่เราใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนเยอะๆคือว่าไม่แพงหรอกครับ200-200เนี่ยถ้าเรียนจริงๆถือว่าไม่แพงผมยิ่งกว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้อดังๆอีกครับโคตรงามเลยลดต้นทุนอะไรลงได้บ้างยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงปุ๋ยปุ๋ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นลุงมีต้นทุนอะไรที่ลดลงบ้างหลังจากที่ใช้เพียวก็ปุ๋ยแหละอันดับหนึ่งปุ๋ยยาคามาลงมาแรกนี่แหละครับเป็นคิดไม่ฉีดเลยนะคิดจะเพียวอย่างเดียวเคยใส่ไร่หนึ่ง2ลูก3ลูกก็ใส่ลูกเดียวได้ใช้ดีเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่เปิดตัวทีแรกๆเลยเพียวยอมรับว่าดีครับเยี่ยมก็คิดว่ามันไม่แพงมากแล้วก็ซื้อได้พอใช้แล้วดีก็เลยสั่งต่อคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าก็อยากบอกให้ใช้เพียวจ้ะได้ผลดีลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้ยาเยอะก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วดูนี่ดีกว่าเพียวจัดโปรโมชั่นใหม่โปรชุดทดลองเพียว1เพียว2หรือเพียวเวิร์คจำนวน2ขวดราคาปกติ 1,980 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเพียวผงหรือเพียว X จำนวน5ซองราคาปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทโปรชุดแนะนำเพียว1วัคซีนพืช1ขวดเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2 1ขวดเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบ5ซองราคาปกติ 3,980 บาทพิเศษเหลือเพียง 2,000 บาทแถมฟรีเพียว X ช่วยป้องกันกำจัดโรคและแมลงอีก3ซองมูลค่า 1,200 บาทโปรสุดคุ้มเพียว1วัคซีนพืช2ขวดเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2 2ขวดเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบ5ซองทั้งหมดนี้ปกติราคา 5,980 บาทพิเศษวันนี้คุณจ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีเพียว X ช่วยป้องกันกำจัดโรคและแมลงอีก7ซองมูลค่า 2,800 บาทรวมทั้งเสื้อยืดสวยๆอีก1ตัวโปรประหยัดสุดๆเพียว1วัคซีนพืช2ขวดเพียว2วิตามินพืช2ขวดเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2 2ขวดเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบ10ซองทั้งหมดนี้ปกติราคา 9,940 บาทวันนี้ลดราคาเหลือแค่ 5,000 บาทเท่านั้นรับของแถมฟรีเพียว X ช่วยป้องกันกำจัดโรคและแมลง20ซองมูลค่า 4,000 บาทและเสื้อเชิ้ตแขนยาวอีก1ตัวจัดส่งฟรีทั่วประเทศรีบซื้อเลยด่วนของมีจำนวนจำกัดเฉพาะ50สายแรกต่อวันเท่านั้นชอบโปรอะไรซื้อแบบไหนยังไงก็คุ้มสนใจโทร02-104-9999 0851421133หรือ LINE ID @เกษตรเพียวเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งสนับสนุนโดย PureWork เพิ่มผลผลิตคูณ2นี่คุณของพอดีจริงๆนะจ๊ะจะบอกการปลูกกล้วยไม้เป็นการทำสวนที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับมือใหม่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือการปลูกกล้วยไม้ก็จะเป็นคนรุ่นหนึ่งที่ปลูกกล้วยไม้มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะครับครับลุงฉลองนะฮะแล้ววันนี้ก็ยังหลงไหลในกล้วยไม้อยู่ก็ปลูกก็ทำแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆหมุนเวียนเรื่องของต้นทุนต่างๆเนี่ยนะฮะเสาเอยลงเรือนเอยเนี่ยก็หมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยมันก็ทำให้บางทีก็ลดต้นทุนในบางอย่างลงไปได้ในการทำโรงเรือนใหม่แต่ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าทำได้เนี่ยนะครับ
รายได้มันงดงามเหลือเกินนะฮะมันล่อตาล่อใจเหลือเกินสำหรับผมนะฮะพอฟังดูแล้วรายได้สูงขนาดนี้แต่ก็มันก็ทำไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายซะทีเดียวเพราะว่าการดูแลกล้วยไม้อย่างที่ลุงฉลองก็ทำนะฮะลุงฉลองก็ดูแลและใส่ใจในทุกกระบวนการวันนี้รู้จักเพียวแล้วใช้เพียวผงและเพียว X เนี่ยมาช่วยในการดูแลกล้วยไม้ให้ประสบความสำเร็จได้แบบนี้ครับลุงฉลองคิดว่าอยากจะได้คุณสมบัติอะไรในผลิตภัณฑ์เพียวเพื่อให้กล้วยไม้เนี่ยเติบโตหรือว่ากล้วยไม้มันดีผมก็ว่าแค่นี้มันก็ดีนะขอให้บริษัททำคุณภาพไว้เหมือนเดิมอะอย่าให้มันลดลงอะไรขอทรงๆอย่างนี้พอแล้วทรงๆอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแปลว่าดีพอใจครับครับนะฮะดีพอใจไม่ได้หมายถึงดีพอใช้นะฮะดีพอใจพอใจละวันนี้ไม่ต้องการอะไรดีกว่านี้อีกแล้วนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะฮะในแต่ละช่วงไม่นับโรงเรือนนะครับคุณผู้ชมฮะลุงฉลองลงทุนในช่วงหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ต้นทุน4ปีปลูกครั้งใช่ไหมฮะครับ4ปีปลูกครั้งมันก็กับมะพร้าวสับกับมะพร้าวกับมะพร้าวเรียงใหม่แล้วก็ผ่าต้นกับผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยมาผ่าพันธุ์ฮะแล้วผ่าแล้วก็วางไว้ผ่าวางแล้วก็เอาเพียวฉีดมันจะโตเร็วแล้วมันก็จะไม่เคยเน่าครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมันหน่อมันขึ้นมาสัก2นิ้ว3นิ้วก็เอาหน่อมาวางที่กับมะพร้าววางนอนนอนโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยผ่าไปเฉยๆพอแล้วก็เอาเพียวฉีด2อาทิตย์2อาทิตย์เราก็ฉีดเพียวทิ้งมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็โตดีเร็วขึ้นเยอะใช้ตังค์เท่าไหร่ครับอย่างงี้ช่วงเริ่มมันก็ถ้าพูดถึงโรงเรือนพร้อมแล้วนะลงพันอย่างเดียวเนี่ยฮะไร่นึงก็เรา 20,000 20,000-30,000 เหมือนกัน 20,000-30,000 อันนี้พูดถึงพันด้วยแล้วก็การวางกับมะพร้าวอะไรต่างๆกับมะพร้าวเดี๋ยวนี้คันรถนึงมันก็ช่วงน้ำท่วมใหม่ๆตอนนั้นผมซื้อคันละ 8,000 นะ6ล้อนะคันละ 8,000 ปีนั้นซื้อกับมะพร้าวไป 1.5 ล้านเฉพาะกับมะพร้าวเช็ดก้นเนี่ยคิดดูว่าจะทำใหญ่เยอะขนาดไหนเนี่ยแล้วเอามาเช็ดก้นด้วยเนี่ยใช่กับมะพร้าวเช็ดก้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมาปลูกต่อแล้วครับไม่อะเขาเรียกให้มันคล้องจองเอาเมื่อก่อนแหมโบราณจริงนะโอ้ลงทุนแค่กับมะพร้าวอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มถูกลงไปหน่อยก็คันนึงก็ราวๆ 5,000 4,000 5,000 1,600 นะแต่ก็รวมก็ก็สมมุติว่า8ไร่นี้ก็ต้องใช้ประมาณ20คันผมก็ดูแล้วเนี่ยลงทุนจะปลูกเริ่มต้นปลูกทีนึงต่อให้มีโรงเรือนอยู่แล้วก็ไม่น้อยเอาช่วงการดูแลบ้างครับปุ๋ยหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เมื่อก่อนที่จะรู้จักเพียวลงทุนอยู่เท่าไหร่ครับว่าเดือนหนึ่งก็เราแปลงนี้ก็เดือนหนึ่งก็เราห้าเราหกหมื่นนะประมาณ60,000 8ไร่นะฮะ8ไร่พอรู้จักเพียวแล้วก็เหลือประมาณสัก40,000ประมาณ40,000คือต้นทุนก็จะลดลงหลังจากใช้เพียวนะก็จะลดลงเพราะว่าปุ๋ยก็จาก4อาทิตย์นะฮะที่ต้องให้ปุ๋ยทุกอาทิตย์ก็เหลือเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะที่สรุปได้แล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมฮะพยายามใช้ PO X ในการจัดการเรื่องปัญหาของเนี่ยนะของรากของระบบลำต้นเนี่ยแต่มันก็คือลุงฉลองก็ยังกลัวอยู่ว่าให้มันกลัวมันจะเอาไม่อยู่ก็จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะเอาละดูรวมๆแล้วใครสนใจปลูกกล้วยไม้แล้วก็มาที่นครชัยศรีก็แล้วกันนะฮะมาหานี่เนี่ยนี่ตัวจริงนะครับตำบลบางเตยครับตำบลบางเตยนะครับนะตำบลบางเตยอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเขาเรียกสวนอะไรฮะชื่อสวนมีไหมครับอ๋อชื่อสวนไม่ได้เป็นทางการแล้วก่อนนี้ผมชื่อสวนฉลองสุขทีนี้ว่ามันแก่แล้วไม่เอาแล้วไม่ต้องฉลองสุขก็เลยไม่ได้ตั้งก่อนนี้จะมีพิมพ์นามบัตรอะไรต่ออะไรนะสวนฉลองสุขก็ลองตามหาดูนะฮะครับครับหลังวัดไร่ขิงประมาณ3กิโลเมตรแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือความสำเร็จจากการที่ได้เลือกผลิตภัณฑ์เพียวเข้ามาใช้นะในสวนกล้วยไม้แห่งนี้แหละครับลุงฉลองก็ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออใช้เพียวแล้วมันเวิร์กจริงๆครับแต่ก็ต้องย้ำแล้วก็ถามกับลุงฉลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจากที่ลุงฉลองได้ดูในทีวีเนี่ยวันนั้นเนี่ยดูเรื่องกล้วยไม้ด้วยเหมือนกัน
มันจี๊ดโดนใจจริงๆวันนั้นเชื่อไหมว่าเพียวเนี่ยจะดีเหมือนอย่างในโฆษณาก็ยังไม่เชื่อ 100% แต่ก็ลองดูเอามาลองดูผมเป็นคนชอบอยากลองดูแล้ววันที่ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจซื้อเพราะอยากลองอย่างเดียวเหรอครับครับอยากลองว่าเออมันจะจริงอย่างก็ที่เขาออกรายการไหมแล้วพอมาใช้แล้วมาใช้แล้วเออมันก็จริงอย่างที่ออกรายการกี่วันถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในสวนกล้วยอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงมองดูแล้วอาทิตย์นึงก็แล้วใบเบยใสขึ้นอะไรขึ้นคือใบมันเปลี่ยนแปลงใบมันจะสีจะเข้มขึ้นเขียวขึ้นดีงามขึ้นได้ใช้กับแปลงอื่นด้วยไหมครับแปลงอื่นก็ใช้เหมือนกันเลยแปลงอื่นที่มันในช่วงมีดอกเนี่ยได้ใช้ด้วยไหมครับใช่ฮะตอนนี้ใช้หมดแล้วแล้วดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกมันก็แลแข็งแรงดีขึ้นอ่ะครับฮะแล้วก็ดอกมันจะใหญ่ขึ้นอืมแล้วพูดถึงช่อดอกที่มันออกมาเนี่ยก็กันในช่วงนี้แลหนาตาขึ้นเยอะก็มีเรื่อยๆลักษณะดอกเป็นไงฮะมันจะกงแล้วมันจะแข็งเนี่ยมันจะแข็งแลมันแข็งแรงดีกงดีแข็งดีขึ้นมาแข็งดอกสีดอกความสมบูรณ์ของดอกเป็นไงครับครับครับก็สีก็เข้มสีดีขึ้นเข้มแล้วคิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมครับคุ้มฮะสุดท้ายคิดไหมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เพียวหรอกมันอยู่ที่ฝีมือของลุงเองอ่ะ ไม่มีเพียวฉันก็ทำอย่างนี้ได้เป็นไปได้ไหมครับมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเปลืองอ่ะต้องเปลืองปุ๋ยเปลืองปุ๋ยมาก คือทำได้แต่เปลืองปุ๋ย ครับครับทำได้แบบนี้นะเปลืองต้นทุนสูงครับต้นทุนจะสูงขึ้นลดต้นทุนโดยใช้เพียวนะครับคือปัจจัยของการที่ไม่ใช้เพียวนะต้นทุนจะสูงขึ้นแล้ววันนี้นะก็บอกว่าความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยต้องบอกว่าก็ทำให้วันนี้การเพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะพืชชนิดไหนก็เป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ใช่แต่กล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ว่ายากแล้วลุงฉลองบอกธรรมดาเนี่ยนะเอาละวันนี้เอาเพียวผงมาฝากนะครับลุงฉลองรู้จักอยู่แล้วเพียวผงนะครับดูแลต้นความแข็งแรงนะฮะการแตกดอกออกผลนะครับมอบให้นะฮะและสิ่งที่ลุงฉลองก็รู้อยู่แล้วนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพียว X ครับเนี่ยสำหรับเพียวผงเพียว X ก็น่าจะทำให้ลุงฉลองได้ฉีดได้2เที่ยวใช้ได้สัก2เที่ยวครับนะครับครับแต่ก็2เที่ยวนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็อยากจะให้ลุงฉลองถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองดูนะครับว่าถ้าเพิ่มความเข้มข้นของ Pure X ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ป้องกันเรื่องของอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าทำได้นี่สุดยอดเลยครับนะเอาละแล้วลุงฉลองฮะสั่งซื้อ Pure ไปหลายรอบก็ได้เสื้อเพียวสวยๆทุกครั้งนะครับอันนี้ก็นำเสื้อมามอบให้อีกตัวนึงนะครับครับผมนี่ลุงฉลองครับขอบคุณมากครับครับครับสุดท้ายครับลุงฉลองครับครับลุงฉลองต้องไม่เคยรู้จักแน่นอนครับนี่แต่คุณผู้ชมที่ชมรายการเพียวนะครับท่านคงได้เห็นรายการก่อนหน้านี้แล้วนี่คือเพียวเวิร์คครับครับครับลุงฉลองฮะครับลุงฉลองทราบไหมว่าเพียวเวิร์คคืออะไรไม่คะแนนเท่าไหร่ผมก็ดูมี4อย่างเห็นดูในทีวีนะใช่ครับแต่นี่ยังไม่มีเพียว1เพียว2แล้วเพียวผมเพียว X ใช่ครับแต่เพียวนี้ยังไม่ใกล้เพียวเวิร์คเปิดตัวใหม่ๆเลยครับครับครับเพราะทีมนักวิจัยของเพียวคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาเติมเต็มในการเพาะปลูกตะกี้ที่ผมถามลุงฉลองไปนะว่าลุงฉลองต้องการอะไรอีกไหมในการที่จะบำรุงครับจริงๆแล้วเกษตรกรหลายรายนะครับเคยบอกแล้วว่าต้นพืชผลทางการเกษตรนะควรจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสีสวยสวยงามขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแตกดอกดีขึ้นดอกสวยครับพวกนี้จะเป็นตัวที่จะไปช่วยทำให้ผลผลิตนั้นทวีคูณคูณ2ครับนะฮะ Pure Work ทำหน้าที่ที่จะทำให้ผลไม้เอ่ยดอกเอ่ยนะครับมีสีสวยสดผลไม้รสชาติดีนะฮะลูกใหญ่ตัวนี้เป็นตัวเติมเต็มอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเชื่ออย่างนึงเลยครับว่าถ้าหากว่าใช้ในสวนกล้วยไม้จะทำให้กล้วยไม้เนี่ยมีความเข้มข้นของสีมากขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงของกลีบดอกนะครับก็จะสมบูรณ์ขึ้นอันนี้มอบให้กับลุงนะฮะลองใช้ดูนะครับครับผมอัตราส่วนของการใช้ Pure Work นะครับอยู่ข้างขวดนะฮะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เข้มข้นน้อยที่สุดถ้าเทียบกับเพียว1และเพียว2นะครับเอาละวันนี้
สำเร็จสมบูรณ์นะครับลุงฉลองครับผมขออนุญาตให้ลุงฉลองหยิบเพียวเวิร์คครับ2ขวดเลยครับแล้วก็เตรียมโชว์ให้กับผู้ชมนะครับแล้วผมจะถามลุงฉลองในช่วงสุดท้ายนี้ถึงความสำเร็จนี้นะครับลุงฉลองฮะครับถ้าหากลุงฉลองมีคนผ่านไปมาแถวบ้านเนี่ยนะแล้วบอกลุงฉลองครับเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆไปใช้ลุงฉลองจะใช้ไหมครับไม่ใช่ครับอย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวคุณผู้ชมครับปัจจัยในการที่จะลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับมีปัจจัยที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรมากมายเลยทีเดียวแต่รายการเกษตรเพียวๆนะครับก็นำเสนอเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลงลดต้นทุนอะไรได้บ้างครับลดต้นทุนเรื่องของการใช้ปุ๋ยการใช้ยาลงนะฮะแต่ก็บอกว่าคุณก็จะลดลงแบบไม่ใช้เลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้แบบควบคู่กันไปแต่อย่างนี้นะครับสวนของลุงฉลองเนี่ยนะครับลดต้นทุนปุ๋ยยาลงได้กว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากหลายแสนบาทเนี่ยเหลืออยู่300,000บาทลงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนแบบนี้นะครับมีให้เห็นอยู่อย่างดาดเดือดในรายการเกษตรเพียวๆจริงๆแล้ววันนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ชมครับว่านวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรเนี่ยครับเพียวเวิร์คนะฮะที่จะนำให้คุณผู้ชมประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกได้ไม่ยากนะครับเพราะเพียวเวิร์คเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ในการเพาะปลูกให้กับคุณผู้ชมเรื่องของการที่จะทำให้พืชเนี่ยออกดอกผลได้ดกได้สวยนะฮะรสชาติดีและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดไปที่ LINE ID ของเกษตรเพียวนะครับหรือแอปพลิเคชัน Green Peel Green Peel เกษตรอันดับ1 นะครับรวมถึงเว็บไซต์เกษตรเพียว .com นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้วันนี้เอาโปรโมชั่นเลยดีกว่านะครับฝนเริ่มมาแล้วนะโปรโมชั่นนะครับ Peel Work 2ขวด 1,980 บาทเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นชุดที่2นะครับ Peel Work 2ขวด Peel X 5ซองมูลค่า 3,980 บาทเหลือเพียง 2,000 บาทเท่านั้นแถม Peel X ให้3ซองฟรีๆทันทีโอ้โหสุดยอดไหมถ้าสุดยอดรีบโทรมาเลยครับโทรมาที่หมายเลขที่หน้าจอของท่านนะครับและท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จแบบนี้และคุณจะเห็นว่า Peel Works สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตของคุณได้คูณ2เหมือนสโลแกนครับ Peel Work 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 ผลผลิตคูณ2วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครปล่อยฝนมาล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 าเพียวเพียวของต้องเพียว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 ของต้องเพียวเพียวเพียวของต้องเพียวเพียวเพียวของต้องเพียวทำไปเลยโปรดักชั่นจะบอก